ำบากแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าธุรกิจที่ทำอยู่เนาะมันมีลูกค้าหลักในช่วงครึ่งปีแรกนะฮะโดยปกติเป็นชาวต่างชาติที่เป็นนักเดินทางนะครับทีนี้พอมันเกิดการจำกัดการเดินทางแล้วก็การควบคุมการเดินทางนะฮะเราเห็นชัดๆว่าลูกค้าหายหมดเลยนะพอมันปิดร้านไปแหล่งรายได้เราก็ไม่มีทำไมต้องเป็นไอเดียขนมปังก็พี่ที่ปั่นอยู่ด้วยกันซึ่งเป็นคนทำเนี่ยครับชื่อพี่หมูเขาก็เป็นอาจารย์สอนสตูดิโอสอนทำขนมปังอยู่แล้วเป็นคนที่มีชื่อเสียงในวงการอยู่แล้วแต่พี่หมูเนี่ยไม่ได้ทำขายมานานแล้วเพราะผันตัวไปเป็นอาจารย์อาจารย์มาทำขนมปังขายเนี่ยมันมีแฟนๆติดตามเยอะอยากกินขนมปังของอาจารย์เนี่ยมันก็เป็นอาหารที่น่าจะขายได้เนาะแล้วก็คู่แข่งก็น้อยไปบอกพี่หมูว่าพี่หมูร้านเราก็ไม่มีรายได้ร้านน้องๆที่เป็นร้านจักรยานด้วยกันกรุงเทพก็สถานการณ์เดียวกันถ้าพี่หมูทำขนมปังเดี๋ยวพวกผมจะช่วยกันปั่นจักรยานเอาไปขายพอไม่มีงานนะมันทะลึ่งดันสร้างงานให้เราได้ดุ่มกว่าเดิมอีกมันเข้ามายังไงมันเดินเข้ามาแล้วมันบอกว่าทำขนมปังขายกันไหมแค่นี้เองง่ายๆเองไม่มีอะไรซับซ้อนเลยมันสร้างงานสร้างรายได้ให้น้องๆอะไรเงี้ยหรืออาจจะมองเห็นว่าน้องๆบางคนในทีมของเขาเนี่ยกระทบกับทีมจักรยานร้านจักรยานบางคนเป็นเจ้าของโฮสเทลอะไรเงี้ยปิดตัวนักท่องเที่ยวไม่มาเนี่ยอยากจะช่วยเหลือให้น้องเขามีรายได้อย่างน้อยค่ากับข้าวแล้วก็เห็นว่าเราทำขนมปังเป็นก็น่าจะขายได้ซาวโดมัลติเกรนคำว่าซาวโดซาวเอิ้งแปลว่าเปรี้ยวก็คือมีการหมักแป้งทำสตาร์เตอร์ทำระแวงแล้วเอาแป้งที่หมักเนี่ยมาเป็นหัวเชื้อเพื่อให้ขนมปังมันฟูขึ้นมันเบาขึ้นซูเปอร์เฮลตี้เบรดแป้งหมักที่เราใช้เนี่ยเราใช้ผสมกัน2ตัวสติฟพรีเฟอร์เมนต์คือไอ้ที่เป็นก้อนแข็งๆลิควิดพรีเฟอร์เมนต์มาผสมกันรสชาติก็จะซับซ้อนมีแป้งลายแป้งโฮลวีตกล้วยซาวโดคันทรีนี่ต้นกำเนิดจากตะวันตกมีรสชาติออกเปรี้ยวเหมาะกับการกินอะไรฮะกินกับเบียร์ฮะกินกับไวน์เราจะเห็นว่ามันมีการกรีดนะเรียกว่าสกอร์ดิ้งกรีดให้มันหน้ามันเปิดขึ้นถ้าเป็นสมัยโบราณเนี่ยฮะหมู่บ้านฝรั่งหมู่บ้านนึงอ่ะมันไม่มีเตาประจำบ้านการสกอร์ดิ้งด้วยการกรีดเนี่ยทำเครื่องหมายให้รู้ว่านี่คือขนมบ้านฉันนะนั่นขนมบ้านเธออะไรเงี้ยเรารับออเดอร์จากทีมจักรยานสัปดาห์ละครั้งส่วนพี่หมาก็จะไปจัดการเองว่าทั้งหมดเนี่ยมันแบ่งเป็นทีมจักรยานน้องคนไหนบ้างสัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะฮะคุณจะมีโอกาสได้กินบางสัปดาห์เราอาจจะชิ่งนะครับทำไม่ไหวซึ่งตรงนี้ณปัจจุบันเนี่ยน้องๆบางคนก็เป็นร้านจักรยานที่ไม่มีลูกค้าเหมือนกันส่วนหนึ่งก็เป็นเพื่อนๆที่ชวนมาเป็นพนักงานแต่ว่าเสาร์อาทิตย์เขาว่างก็ชวนมาช่วยปั่นส่งนิดนึงหรือบางคนก็เป็นฟรีแลนซ์ที่ช่วงนี้ไม่มีงานก็มาช่วยกันทำก็มาตุนข้าวเที่ยงกันก่อนขอบคุณนะครับพี่รังลงปังไปฝากสาวที่ไหนครับพี่ครับเสนซอย13นะครับซึ่งตรงนี้เป็นชุมชนคนยวนนะครับที่เรียกตัวเองว่าบ้านตลาดยวนใกล้ๆนะบ้านต่อไปประมาณ6โลพวกเราเป็นพวกที่มีความศรัทธาในการใช้จักรยานอยู่แล้วเนาะอยากให้มีคนมาใช้จักรยานเยอะๆในส่วนหนึ่งของการทำธุรกิจเนี่ยอยากจะให้เห็นว่าจริงๆมันใช้ในชีวิตประจำวันได้นะมีคนอยู่แค่7คนสามารถปั่นจักรยานส่งขนมปังประมาณ50ออเดอร์ใน40เขตของกรุงเทพได้ภายในเวลา8ชั่วโมงอ่ะการที่ทุกคนสั่งขนมปังพี่หมูแล้วส่งให้จักรยานเนี่ยเคยเขียนเป็นบทความสั้นๆขึ้นมาว่าออเดอร์ขนมปังพี่หมูมีอยู่ประมาณ40ออเดอร์ถึง50ออเดอร์เวลาเราเปิดรับเนาะขนมปังทั้ง50ออเดอร์เนี่ยทุกคนขับรถมารับก็จะมีรถยนต์ปล่อยควันเท่ากับน้ำมันประมาณ120ถึง150ลิตรนะฮะที่ถูกเผาไปเท่ากับพื้นที่ถนนอีก400ตารางเมตรนะฮะการปั่นจักรยานส่งขนมปังเนี่ยด้วยหนึ่งก็ลดพลังงานจากพวกน้ำมันลงไปเป็น100ลิตรอ่ะต่อสัปดาห์ก็ถือว่าโอเคแล้วฮะใช้พื้นที่น้อยลงไม่ปล่อยมลพิษจักรยานเนี่ยก็เป็นพาหนะที่เดินทางค่อนข้างจะเดียวๆเราไม่ต้องไปใกล้คนอื่นมากนะฮะน่าจะเป็นโอกาสที่ดีในแง่ธุรกิจนะถ้าในมุมมองของเราโดยการส่งเสริมให้คนใช้จักรยานในชีวิตประจำวันกันให้มากขึ้นนะในรูปแบบต่างๆ